พระองค์จงใจเชื่อในพระองค์ความสวัสดีครับพี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันเสาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นักบุญเปาโลก็เขียนไปหาทิโมธีในช่วงท้ายๆของจดหมายก็มีความว่าข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีแล้วข้าพเจ้าวิ่งมาถึงเส้นชัยแล้วข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้วยังเหลืออยู่เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้นก็ยังบอกกินนะครับไม่ใช่เพียงให้ข้าพเจ้าเท่านั้นแต่จะประทานให้ทุกคนที่เฝ้ารอคอยด้วยความรักต่อการแสดงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเวลาพี่น้องดูนักวิ่งแข่งขันกันเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วคนที่วิ่งถึงเส้นชัยเนี่ยก็มีรางวัลพวกเราทุกคนถ้าถึงเส้นชัยเราก็มีรางวัลเราจึงต้องพยายามดูซิว่าในชีวิตของเรานั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อจะได้เอาตัวรอดมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นมาใช้ชื่อว่าหนังสือที่มีคำถามหนังสือที่เป็นคำถามหรือว่าหนังสือที่พูดเฉพาะคำถามเท่านั้นไม่มีคำตอบนะมีแต่ถามอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ถามคำถามแบบคิดไปติ๋วนะครับแต่เป็นคำถามที่จริงจังและเป็นคำถามที่ต้องคิดอ่ะทั้งเล่มเลยมีเป็นพันคำถามนะพี่น้องแต่วันนี้จะเอามาเพียง3คำถามให้พี่น้องได้ฟังคำถามแรกก็คือว่าฉันเคยหยุดไตร่ตรองว่าฉันดำรงชีวิตอย่างไรและกำลังมุ่งหน้าไปไหนอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองก็มีใจความว่าความรู้สึกเรื่องความตายมีผลอย่างไรกับชีวิตของฉันบ้างส่วนคำถามที่สามนั่นก็คือว่าถ้าลูกแก้วสามารถบอกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับชีวิตฉันเนี่ยเกี่ยวกับอนาคตของฉันเนี่ยฉันจะขอฉันอยากจะรู้เรื่องอะไรจากลูกแก้วนั้นก็มีอีกปัญหาเยอะแยะที่พี่น้องคงจะในชีวิตก็คงจะเจอเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาดูว่าเราเป็นใครกำลังเดินไปไหนและเราต้องการอะไรสำหรับชีวิตนิรันดรของเราส่วนจากพระวรสารนั้นก็พูดถึงพระเยซูเจ้ากับสารุสิทธิ์ไปนั่งหน้าตู้ทานแล้วก็เห็นประชาชนใส่เงินในตู้ทานคนมั่งมีหน่อยก็ใส่เงินจำนวนมากแหมอุตส่าห์เปิดกระเป๋าทั้งทีก็พยายามที่จะให้คนอื่นได้เห็นว่าเนี่ยฉันใส่เงินเท่าไหร่แต่พอดีมีหญิงม่ายคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็หยอดเหรียญทองแดง2 เหรียญลงในตู้ทานทุกคนเห็นแล้วก็เดาได้เลยว่าหญิงคนนี้ใส่เงินน้อยเหลือเกินแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าไงครับเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทานทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทานแต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้วยังนำเงินทั้งหมดเพราะพระองค์รู้ใจเขาอะนำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทานโอ้โหทานน้อยนิดแต่ได้บุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็ต้องดูด้วยนะครับพี่น้องเวลาที่เราจะช่วยใครคนหนึ่งถ้าหากว่าเราช่วยเขาตามฐานะของเราก็จะเป็นการดีก็จะเป็นการสะสมบุญกุศลแล้วก็การที่เราไม่ติดยึดอยู่กับเงินทองเนี่ยก็เป็นฤทธิ์กุศลประการหนึ่งในชีวิตของเรามีกูรูอินเดียคนหนึ่งขณะที่เดินอยู่บนชายหาดพอดีทอดสายตาไปเห็นพลอยเม็ดหนึ่งที่น้ำมันหลังจากที่น้ำคลื่นซัดไปซัดมาก็เลยโผล่ขึ้นมาให้เห็นสวยงามมากขณะที่กำลังหยิบพลอยนั้นขึ้นมาก็พอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาหลังจากที่ทราบว่าเป็นพลอยเขาก็เลยบอกขอฉันเถอะ
พราะฉันจะได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนท่านนั้นคงจะไม่ต้องการไม่ใช่หรือเขาก็เลยให้ผู้หญิงคนนั้นไปเลยผู้หญิงคนนี้หลังจากที่ได้พลอยมาแล้วรู้สึกร่ำรวยว่าโหถ้าขายเมื่อไหร่เนี่ยน่าดูในขณะที่กำลังเดินอยู่ที่ชายหาดหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเนี่ยกูรูคนนี้ก็เดินสวดภาวนาอยู่ที่ชายหาดก็เจอผู้หญิงคนเก่านั่นแหละมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้สิ่งที่เธอพูดก็คือฉันมาคืนพลอยให้ท่านแล้วก็กูรูคนนั้นก็รู้สึกแปลกใจเพราะธรรมดาแล้วคนเราเนี่ยจะตาโตเลยที่ได้ของเขาบอกว่าอย่างนี้เวลาเอาพลอยมาให้แล้วบอกว่าขอให้ฉันได้มีสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพชรพลอยได้ไหมขอให้ท่านได้ให้สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามีคุณค่ามากกว่าเพชรพลอยเม็ดนี้ก็คืออยากจะได้คุณธรรมของท่านนะว่าท่านนะให้ไปโดยไม่เสียดายให้ไปด้วยใจกว้างขวางฉันอยากจะได้สิ่งนี้จากท่านมากกว่าเพชรพลอยพี่น้องครับบางครั้งสิ่งของมันก็มีความจำเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราเคยพูดไว้อยู่เสมอว่าใจของเรานั้นมันต้องมีคุณธรรมมีความสวยงามมีฤทธิ์กุศลเพื่อจะได้บ่งบอกว่าเราเป็นใครหลายครั้งเราก็บอกว่าการมีเงินมีทองก็คือคำความร่ำรวยแต่บางทีการมีคุณธรรมที่หนักแน่นก็จะเป็นความร่ำรวยที่มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าไม่ใช่หรือครับขอพี่น้องจงได้เตรียมใจฉลองวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้สวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์